นักเรียนทุกคนหลังจากที่เราเรียนพื้นฐานการอ่านโน้ตไปแล้วเราก็จะเข้าสู่บทเพลงที่1ของเราเพลงที่1ของเราก็คือเพลงวิลเลียมก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเพลงนี้เรามาฟังก่อนนะคะฟังเพลงไปแล้วเรามาเรียนรู้สิว่าโน้ตในเพลงนี้มันร้องยังไงลองไปฟังเลยค่ะเพลงไปแล้วคราวนี้เรามาฟังเนื้อเพลงดูว่าเนื้อเพลงมันร้องยังไงลองไปฟังเลยค่ะเพลงวิลเลียมประกอบไปด้วยคำศัพท์อะไรบ้างเราลองมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะว่าประกอบไปด้วยคำศัพท์คำไหนบ้างคำที่หนึ่ง seven แปลว่า7คำที่สอง friend แปลว่าเพื่อนคำที่สาม walk แปลว่าเดินคำที่สี่วิลเลียมแปลว่าชื่อคนคนหนึ่งและคำสุดท้ายก็คือThis is how they walk. นี่เป็นวิธีที่พวกเขาเดินค่ะเพลงวิลเลียมมีความหมายว่าวิลเลียมมีเพื่อน7คนเขานะมีเพื่อน7คน
และนี่เป็นวิธีที่พวกเขาเดินทั้ง7คนนั้นจะมีท่าเดินที่ไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเราก็ต้องจินตนาการตามไปเรื่อยๆว่าเขามีท่าเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เหมือนกันค่ะไฮโฮไฮโฮเมื่อเรารู้โน้ตรู้เนื้อเพลงคราวนี้เราลองมาร้องพร้อมกันทั้งโน้ตและเนื้อเชิญเลยค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เพลงวิลเลียมไปแล้วเราได้รู้ทั้งโน้ตเนื้อเพลงและคำศัพท์สุดท้ายนี้คุณครูขออยากจะขอให้นักเรียนกลับไปฝึกร้องเพลงทั้งโน้ตเนื้อและคำศัพท์นะคะเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและจำในบทเพลงนี้ได้ค่ะThank you.